เราต้องแต่งตัวสวยเข้าวัดไหมนมัสการพระอาจารย์นะคะมีคนมาถามอ้อมนะคะเราจำเป็นไหมต้องแต่งตัวสวยไปพบพระพุทธเจ้าไปพบพระพุทธเจ้านี่หมายความว่าอย่างไรก็แต่งตัวสวยไปเข้าวัดไปอะไรเพื่อจะไปพบพระพุทธเจ้าสิ่งสำคัญมากกว่าคือแต่งใจให้งามเพื่อไปพบพระพุทธเจ้าอันนี้สำคัญกว่าก็เริ่มต้นด้วยใจนะที่มีกุศลนะใจที่ลดละโลภโกรธหลงใจที่ไม่มีความเศร้าหมองนะซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการที่มีกายและวาจาที่งดงามกายและวาจาที่งดงามคือศีลนะเมื่อมีศีลดีเนี่ยมันก็เหมือนกับอาภรณ์ประดับใจอาตมาคิดว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยอาภรณ์เนี่ยที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าที่สวยไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองนะที่สวมใส่นะแต่คือศีลคือกายและใจที่งามอาตมาคิดว่าถึงแม้ว่าเสื้อผ้าเราจะมอมๆนะไม่สะอาดแต่ถ้าใจเรางามเนี่ยก็คู่ควรกับการไปวัดคู่ควรกับการไปพบพระพุทธเจ้าศีลเนี่ยเป็นเครื่องอภรณ์ที่เกิดจากกายวาจาที่งามมันก็ไปประดับจิตใจให้งามด้วยแต่เท่านั้นไม่พอต้องมีสมาธิสมาธิในที่หมายถึงว่าจิตที่มีเมตตามีคุณภาพที่ดีเป็นกุศลไปด้วยใจแบบนั้นดีกว่านะถ้าไปวัดแล้วไปด้วยความรู้สึกที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นว่าเขาแต่งตัวไม่สวยนะอันเนี้ยแสดงว่าใจเราไม่งามแล้วหรือว่าไปด้วยความเห็นแก่ตัวไปเพื่อจะเอาบุญนะเพื่อจะสะสมบุญให้มากๆจะได้ร่ำรวยอันนี้เนี่ยแสดงว่าใจเราเนี่ยมันเจือไปด้วยความโลภเจอไปด้วยตัณหาไปด้วยใจที่เสียสละนะไปด้วยใจที่มุ่งลดมุ่งละไปวัดไม่ได้ไปด้วยจิตที่คิดจะเอาแต่ไปด้วยจิตที่คิดจะให้อย่างนี้จะเป็นใจที่งดงามนะและพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมเนี่ยจึงจะเห็นพระองค์ไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่แท้จริงคือว่าใจเนี่ยใจของเรามันถึงธรรมที่พระองค์ได้สอนถ้าใจเราถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าได้พบพระพุทธเจ้าคนที่เห็นพระพุทธเจ้านะที่เป็นรูปลักษณ์เนี่ยอย่างพระวักกะลิเนี่ยแต่ไม่เห็นธรรมของพระองค์เนี่ยก็ไม่ถือว่าได้พบพระพุทธเจ้าแม้จะจับชายจีวรของพระองค์เพราะนั่นคือว่าไปพบพระพุทธเจ้านี่นะความหมายคือเราได้เข้าถึงธรรมที่พระองค์ทรงสอนหรือที่พระองค์ทรงบรรลุได้ยิ่งดีเลยซึ่งจะทำกันได้ใจเราก็ต้องงามด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะเชิญพรเรามาสรุปกันอย่างนี้นะคะการเข้าวัดทำบุญเริ่มด้วยการแต่งใจให้งามคือมีศีลเมื่อกายและวาจาเป็นปกติงามด้วยศีลแล้วก็จะเป็นอาภรณ์ที่งดงามประดับใจเราควรไปวัดด้วยใจที่เสียสละมุ่งลดละกิเลสไปด้วยจิตที่คิดจะให้แม้เสื้อผ้าที่สวมใส่จะไม่ใหม่ไม่สะอาดถ้าจิตใจงดงามก็คู่ควรกับการไปวัดเพราะการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเข้าถึงได้ด้วยใจดังนั้นการไปวัดทำบุญสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เสื้อผ้าที่สวมใส่แต่เป็นจิตใจที่งดงามค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าเป็นทุกข์หรือว่าหนักๆอยู่ในใจแบ่งเบาความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้นะคะที่ LINE @sunmok_bangkok นะคะรวมไปถึง Facebook ขอจดหมายเหตุพุทธทาสและสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ